ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอโครงการสร้างสื่อปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้สู่อาชีพทางด้านดนตรีไทยให้กับผู้พิการทางสายตาโน้ตเพลงการบรรเลงซอด้วงเพลงลาวจ้อยโดยคุณครูจิรพลเพชรสมผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศิลป์ไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก่อนที่เราจะไปร้องโน้ตพร้อมๆกันเรามาฟังประวัติเพลงกันก่อนนะคะเพลงลาวจ้อยอัตราสองชั้นสำเนียงลาวใช้ทำนองเพลงนำไปประกอบระบำไก่หมู่เรียกว่าระบำไก่ซึ่งมีบทร้องขึ้นว่าสร้อยแสงแดงพระพลายขนเขียวลายระยับต่อมามีผู้เรียกชื่อว่าสร้อยแสงแดงหรือเพลงลาวเสิงเหตุที่เรียกว่าเพลงลาวจ้อยก็เนื่องจากสร้อยของทำนองเพลงสำเนียงลาวเพลงหนึ่งที่มีบทสร้อยว่าจ้อยแม่นาบางแห่งก็เรียกว่าเพลงต่อไก่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเรียกชื่อเพลงต่างๆกันแต่ทำนองเพลงและบทร้องยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโน้ตเพลงลาวจ้อยบรรทัดที่หนึ่งโดเลมีเลมีเลโดเลมีซอนเลมีเลโดเลมีซอนบรรทัดที่สองมีซอลาซอนมีเลโดเลมีซอลาโดเลมีเลโดลาโดซอนซอนซอนบรรทัดที่สามซอนซอนบรรทัดที่สี่ซอนมีเลโดเลมีโดเลมีเลโดเลมีโดก็จบกันไปแล้วสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ